จบสาวไทยสุดต้านพ่ายความแกร่งอิตาลีไล่ชัย3เกมรวดศึกคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปรแลนด์ล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนเป็นการลงสนามนัดที่3ของกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกที่ยังไม่ชนะใครในรายการนี้พบกับอิตาลีทีมอันดับ5ของโลกผลงานชนะรวดทั้ง2นัดเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยส่งผู้เล่นประกอบไปด้วยอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดหัตถยาบำรุงสุขและชัชชุออนมกศรีโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวน้องเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าตบสาวไทยพ่ายอิตาลี 1-3 เซตทำให้ตบสาวไทยลงสนาม3นัดแพ้รวดแถมด้วยการได้มาเพียง1เซตจากเกมล่าสุดยังไม่มีคะแนนหลังอันดับที่7ของกลุ่มขณะที่อิตาลีชนะ3นัดเก็บ9คะแนนเต็มขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ